ู่รัก11ปีสาดแคปชั่นหวานจนอิจฉาทั้ง IG เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนของวงการบันเทิงเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มไผ่ภาทิตย์และนางเอกสาวมากความสามารถอย่างน้ำตาลพิจักขณาวงสารัตนสินเพราะคบหาดูใจกันมานานกว่า11ปีแล้วแถมยังหวานไม่มีแผ่วเพราะยังคงมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดล่าสุดก็ได้ควงคู่กันไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนพร้อมกับออกมาสาดแคปชั่นหวานๆรัวๆเลยว่าใครบอกว่าชาสีเขียวผมเห็นแต่ชาสีชมพู @p_น้ำตาลแค่เธอก็พอ @p_น้ำตาลแค่เป็นแม่กลิ่นก็พอฮ่าฮ่าพี่กลัวท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าฮ่าฮ่าแม่กลิ่นแอนพี่ไผ่แม่กลิ่นร้ายแต่น้ำตาลน่ารักฮ่าฮ่าฮ่ารักทั้งคู่เลยแต่งงานเลยค่ะและในวันนี้เมื่อฉันนั้นได้พบเธอก็รู้สึกว่ารักแต่ให้ความหมายไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะนิยามอย่างไรงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยแล้วค่ะเพราะว่าหวานกันหนักมากจนแฟนๆแอบเชียร์ให้มีข่าวดีกับเขาสักทีแม้เอาเป็นว่าคู่นี้จะมีโมเมนต์ขอแต่งงานออกมาให้ได้ติดตามกันเมื่อไรนั้นก็ต้องรอลุ้นกัน